ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการแนะนำการอัพสเตตัสนะครับผมของทุกอาชีพทุกตัวละครนะแบบอัพแล้วเอ็นเกมไปเลยฮะซึ่งไอการอัพสเตตัสณปัจจุบันนะก็คือไม่มีอะไรซับซ้อนเหมือนสมัยก่อนแล้วฮะก็คืออัพเน้นที่พลังโจมตีฮะหลักๆเลยเดี๋ยวผมจะไล่เรียงไปทีละอาชีพนะทีละอาชีพเลยเบเดอร์กับฟอร์ดเบียดเนี่ยเอาไว้ท้ายคลิปเลยฮะเพราะว่าเบเดอร์และฟอร์ดเบียดเนี่ยจะเป็น2อาชีพนี่ที่สามารถอัพได้2สายฮะส่วนอาชีพอื่นๆนั้นเหมือนกันหมดเลยฮะเหมือนกันทุกอาชีพครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการอัพนะทุกอาชีพนะทุกคนการอัพสเตตัสนั่นคือการอัพสเตตัสตามชุดสวมใส่ที่เราจะใส่นะแล้วก็ชุดสวมใส่เข้ามาดูง่ายๆเลยครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีคนบวกเยอะฮะมีคนบวกเยอะแล้วก็เอามาวางไว้ที่ฝากทุกอาชีพนะการจะอัพสเตตัสมาดูที่ชุดฮะชุดที่เราจะมาดูนั้นยกตัวอย่างเช่นวอลเลเยอร์ก็เข้ามาดูที่ชุดขั้นมิดทิลเลยฮะขั้นสูงสุดณแพทนี้นะหรือว่าชุด G11 แล้วก็เข้าไปที่บวก10ครับผมวอลเลเยอร์ไม่ต้องคิดเยอะฮะจริงๆสมัยก่อนนี่วอร์ริเออร์จะมี2สายมีสายเด็กกับสายสเต็งฮะเดี๋ยวแพทหลังๆเนี่ยวอร์ก็จะมีพวกความแม่นยำในการตีมากขึ้นนะเพราะว่าปัญหาวอร์ส่วนใหญ่ก็คือตีไม่แม่นนะคนคิดว่าจะอัพเด็กให้มันตีแม่นณปัจจุบันนี้ไม่จำเป็นแล้วฮะเพราะว่าเราจะไปรอในแพทหลังๆมันจะมีพวกตระกูลลูนตระกูลทำเมอร์ลิตหรือว่าตระกูลทำอะไรต่างๆอีกเยอะฮะที่จะมาช่วยให้วอร์ตีแม่นขึ้นนะหรือไม่ก็จะในสมุดคอลเลกชันอย่างนี้ครับผมวอลก็เลยไม่จำเป็นต้องเล่นสายเด็กนะนี่คือสเตตัสของวอลนะสเตตัสของวอลที่อัพไว้ใส่ชุดทุกขั้นในอนาคตนะทุกขั้นในอนาคต สเตตัสจะเท่ากันจะเท่าชุดมิดทิลหรือว่า G11 บวก10ขึ้นไปนะผมให้ดูอันนี้บวก10นะแล้วก็บวก11นะฮะสเตตัสมันก็จะเท่ากันละฮะไปจนถึงบวก15มีหรือเปล่าวะมีไปจนถึงบวก15สเตตัสก็จะเท่ากันนะพออัพแค่ใส่เสื้อได้เนี่ยก็ดาบก็เหมือนกันนะดาบขั้นมิดทิลพออัพสเตตัสตามเสื้อแล้วดาบมันก็จะใส่ได้เลยนะดาบขั้นมิดทิลเริ่มที่บวก10เนาะสเตตัสนี้เนี่ยอัพเป็นสเตตัสสล็อตของที่มีสล็อตบวก10นะนี่ฮะก็จะใส่ดาบได้เลยฮะถึงบวก10ถึงบวก15เลยครับผมคือสเตตัสนี้เนี่ยสามารถใส่อาวุธในอนาคตได้หมดไม่ว่าในอนาคตเนี่ยจะมีอะไรมานะไม่ว่าจะเป็นอะคิเดียมพลาเดียมหรือว่าเดมอนไนนะมันใช้สเตตัสเดียวกันหมดครับผมซึ่งอาชีพอื่นก็ดูเหมือนกันนะดูเหมือนกันก็แนะนำให้ดูทั้ง2 อย่างนะทั้งดูแค่เสื้อก็พอนะส่วนหมวกแขนขาเนี่ยมันเป็นสเตตัสที่น้อยกว่านะกาเดียเตอร์นะกาเดียเตอร์ก็มาดูที่บวก10มีรูก็นี่ฮะสเตตัสมันนะก็อยู่ที่ประมาณนี้แล้วก็เราก็วนกลับไปดูเสื้อของมันนะว่าเสื้อกาเดียเตอร์เนี่ยกาเดียเตอร์เนี่ยคืออัพเสื้อได้เลยฮะแล้วก็เราจะก็จะใส่ชาคามได้เลยฮะอัพสเตตัสตามเสื้อได้เลยนะส่วนอาชีพฟอร์ซชิลฮะฟอร์ซชิลเนี่ยการอัพสเตตัสของฟอร์ซชิลฮะก็จะเน้นไปดูที่อาวุธก่อนนะฟอร์ซชิลตระกูลฟอร์ซฮะคือตระกูลฟอร์ซจะมีเดี๋ยววนมาที่ตระกูลฟอร์ซจะมีตรงสเปเชียลเข้ามาที่สกิลนะมันจะมีไออัสเท่าเวพอนนะน่าจะอ่านว่างี้นะมันคือตระกูลฟอร์ซจะมีทุกอาชีพนะยกเว้นฟอร์ซเบเดอร์ฮะไอสกิลนี้เนี่ยไอสล็อตนี้เนี่ยมันคือสล็อตของอาวุธนะยิ่งใส่อาวุธขั้นสูงเลเวลของอาร์ทาเวพอนก็ยิ่งสูงขึ้นนะฟอร์ซชิลจะได้ดีเฟนส์ฮะส่วนฟอร์ซอาร์เชอร์จะได้คีเลดส่วนฟอร์ซกันเนอร์จะได้เมจิกแอตแทกฮะซึ่งตระกูลฟอร์ซเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นหาอาวุธขั้นสูงที่สุดเท่าที่เราจะมีทุนหาได้ฮะแล้วก็สเตตัสของฟอร์ซชิลเนี่ยต้องมาดูที่คิดตั้นก่อนนะเพราะว่าฟอร์ซชิลนั้นเป็นสายดาบนะเลยต้องมาดูที่คิดตั้นก่อนนะคิดตั้นเนี่ยฟอร์ซชิลเนี่ยจะสเตตัสก็จะประมาณนี้นะใส่ที่เด็ก200แล้วก็อิน270นะแล้วก็สเต็งพออัพอินเด็กประมาณนี้ได้แล้วนะก็ลงสเต็งยาวๆฮะสายดาบนี้ลงสเต็งยาวๆเหมือนกันนะเหมือนกันนะกาเดเตอร์กับวอลเมื่อกี้นะก็อินเด็กอัพใส่ชุดแล้วก็ลงสเต็งยาวๆแล้วมาดูชุดด้วยแวะมาดูชุดอันนี้มัน272แล้วก็200เนาะมาดูชุดชิวบวก10สล็อตฮะนี่ฮะมันใช้เด็กน้อยนะชุดชิวมันใช้เด็กน้อยแต่ว่ามันใช้อินเยอะฮะมันใช้อินเยอะก็เลยต้องดูชุดชิวก็เลยต้องดูทั้ง2ส่วนฮะนั่นก็คือมันจะใช้เด็ก200แล้วก็อิน309ครับผมสำหรับฟอร์ซชิลนะพอลงเสร็จแล้วก็ลงเทก็เทไปลงที่สเต็งยาวๆเสร็จเลยฮะ
วัดอาเชอร์ก็เหมือนกันนะมาดูที่ชุดอย่างเดียวฮะที่ชุดบวก10ขึ้นไปนะบวก10ถึง15ดูได้หมดนะสเตตัสเดียวกันก็เข้าไปดูที่ชุดบวก10ก็นี่ฮะสายเวทฮะไม่ต้องคิดเยอะฮะอัพสเต็งแล้วก็เด็กเพื่อใส่ชุดแค่นั้นฮะแล้วก็ที่เหลือก็ลงอินยาวๆยันลูกบวชเลยนะเหมือนกันกับฟอร์สกันเนอร์ฮะเหมือนกันฮะมาดูที่ชุดฟอร์สกันเนอร์นะบวก10นี่ฮะเด็ก200สเต็ง146แล้วก็อินยาวๆฮะยาวๆยาวๆไปเลยส่วนอาวุธของตระกูลเวทนะไม่ต้องคิดเยอะถ้ามีทุนก็ใส่โอบไปได้เลยนะใส่โอบไปเลยใส่โอบใส่พวกโอบขั้นทั้งสูงไปได้เลยครับผมอย่างขั้นวิทิลอย่างนี้หรือว่าถ้ายังไม่มีทุนก็ใส่ไลแคนไปก่อนนะมันใช้เด็กไม่เยอะนะที่ฟอร์สกันก็ใช้ได้เลยฮะส่วนมาดูตระกูลที่ใส่เสื้อผ้าบ้างฮะเสื้อบางๆมีอยู่3อาชีพฮะมีวิสาดเบเดอร์แล้วก็ดาร์กเมดนะเดี๋ยวผมเอา2อาชีพเวทก่อนเนาะวิสาดฮะเหมือนเดิมฮะเข้ามาดูชุดฮะ10ถึง15ฮะอันไหนก็ได้ที่มีรูนะที่มีรูแค่มาดูสเตตัสก็เนี่ยวิสาดเวทมันจะแรงนะก็เลยแค่อัพแค่เด็ก77แล้วก็สเต็ง77เนี่ยสำหรับเสื้อนะแต่ว่าถ้าเราจะใส่โอบเนี่ยยังไงวิสาดก็ต้องอัพเด็กขึ้นฮะเพื่อจะใส่โอบด้วยโอบก็คือโอบขั้นมิดทิลนะครับผมเข้าไปที่ดูโอบสายเวทยังไงก็ต้องใช้โอบฮะเพราะว่าไอ้เมจิกต้นไอ้เมจิกแอทแทคมันแรงฮะก็วิสาดเนี่ยก็จะเด็ก1 3 6นะแล้วก็สเต็ง77นอกนั้นก็อินรัวๆฮะยาวๆส่วนใครจะอัพเพื่อจะใส่คิตตันด้วยก็ไม่ผิดนะก็ไม่ผิดเพราะว่าคิตตันมันถูกนะเพื่อจะลดต้นทุนในการลงของฮะแต่ว่าเราก็จะเสียสเตตัสที่จะอัพอินเพื่อให้เวทเราแรงๆนะมันก็ต้องเพิ่มเด็กมาอีกนิดนึงนะแต่จริงๆก็ไม่ผิดนะแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็อัพใส่แค่โอบก็พอเลยฮะต่อไปนั่นก็คือชีพดาร์กเมดนะดาร์กเมดก็มาดูที่เสื้อกันดาร์กเมดครับผมก็หนักมาที่สเต็งมากกว่านะแล้วก็เด็กอยู่ที่99นะสำหรับชุดก็เหมือนกันกับวิสาดนะก็อัพเด็กตามโอบนะแล้วก็สเต็งตามเสื้อฮะที่เหลือก็ลงอินยาวๆฮะก็เข้ามาดูได้ฮะเดี๋ยวก็ผมก็จะสลับไปสลับมาให้ดูนะทั้งทุกอาชีพเลยนี่ฮะพอสเต็งมาใช้น้อยก็อัปเดต3 1 3 6ฮะแล้วก็สเต็งก็ตามเสื้อฮะก็ลองเข้ามาดูกันได้แล้วก็มาที่เบเดอร์นะครับนี่เบเดอร์ฮะเบเดอร์นี่ตัวที่ผมเล่นเนี่ยเบเดอร์ฮะมี2สายที่ชัดเจนมากนั่นคือสายสเต็งแล้วก็สายเด็กสายเด็กส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นสายที่เอาไว้ลงวอฮะไว้ฟาดฟันในวอมิชชั่นวอนั่นเองนะส่วนสายสเต็งเหมือนผมเนี่ยก็จะเป็นสาย PVE นั่นหรือว่าสายลงดันนะสายออโต้ดันก็ไม่มีเหตุผลอะไรซับซ้อนนะเพราะว่าสายเด็กเนี่ยก็จะเป็นสายมีทุนกลางๆถึงมากฮะส่วนสายสเต็งจะเป็นสายฟรีถึงทุนน้อยๆฮะง่ายๆเลยฮะไม่ต้องคิดอะไรซับซ้อนนี่คือสเตตัสผมใส่ชุดซิกนะผมก็เลยยังไม่อัพแพทนี้เนี่ยแพท139ฮะผมอัพแค่ใส่ชุดซิกบวก10เดี๋ยวแพทหน้าผมค่อยอัพเพิ่มขึ้นนะมันดูสเตตัสเบทนะที่จะอัพที่ผมก็จะอัพในอนาคตเหมือนกันก็คือเหมือนเดิมฮะเบสนี่ดูแค่เสื้อก็พอนะอาวุธไม่ต้องดูนะคืออัพตามเสื้อเนี่ยอาวุธคือใส่ได้หมดเลยนะนี่ฮะเด็กอยู่ที่368ฮะแล้วก็อิน77สเต็งก็พอถ้าสายสเต็งก็สเต็งยาวๆฮะถ้าสายเด็กก็เด็กยาวๆนะแล้วก็สเต็งอยู่ที่368เหมือนกันนะก็เบสก็จะง่ายหน่อยฮะก็ส่วนฟอร์สเบเดอร์ก็เหมือนกันนะฟอร์สเบเดอร์สุดท้ายนะฟอร์สเบเดอร์เดียวฟอร์สเบเดอร์เนี่ยผมเคยทำคลิปผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านบนนะไอแถบขาวๆเนี่ยมันเป็นเวอร์ชั่นเก่านะที่เป็นฟอร์สเบเดอร์สายลงดันนะก็มีทั้งการอัพสเตตัสแล้วก็วิธีเล่นแบบสายลงดันครับผมแล้วก็บัฟต่างๆด้วยนะแต่ว่าก็มันจะมีบัฟที่มันไม่มีหน้าตอนนี้แล้วก็บัฟใหม่ที่เข้ามาเพราะว่ามันเป็นเวอร์ชั่นเก่านะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมถ้าชื่นชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ